ก็อยากจะชี้แจงนะครับเพื่อสื่อและพี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับที่มีการกล่าวหาหรือว่าสัมภาษณ์ไปจากบุคคลบางฝ่ายว่าประธานรีบปิดการประชุมเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายยติซึ่งเสนอโดยส.ส.ยติตามแก้ไขรัฐธรรมนูญ272นั้นอยากจะชี้แจงว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะการเปิดประชุมเมื่อวันที่4นี้ก็มีวาระอยู่2เรื่องคือการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272นะซึ่งไม่สามารถจะกระทำได้เพราะว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้ชี้แจงว่าจะทำการพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่16สิงหาคมส่วนเรื่องที่2คือเรื่องที่เสนอการแก้ไขพระราชบัญญัตินั้นประธานสภาคือผมเองนะตั้งใจที่จะให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่แล้วเมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะถามหลายครั้งว่าถ้าหากได้เลื่อนวาระที่สองขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระที่หนึ่งแล้วก็สภาก็มีความพร้อมที่จะพิจารณาแต่ปรากฏระหว่างที่จะพิจารณาเพื่อเลื่อนวาระ272ขึ้นมานั้นได้มีสมาชิกรัฐสภานะครับคือคุณขอประทานโทษนะคุณรังสิมันโรมได้เสนอยติด่วนขึ้นมานะเพื่อที่จะทบทวนมติที่สภาได้พิจารณารัฐสภาได้พิจารณาไปเมื่อวันที่19นะ กรกฎาคมที่ผ่านมาคือยติที่เรื่องของการไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซ้ำคือเลือกครั้งที่2ซึ่งอันนั้นได้พิจารณาตามข้อบังคับ151แล้วแล้วก็ได้มีมติตาม151ด้วยเสียง315นะครับนะต่อ312แล้วข้อ151นั้นนะในวรรคแรกก็บอกว่าการลงมติของรัฐสภาตาม151นั้นถือว่าเด็ดขาดเพราะนั้นการที่จะมาทบทวนมติซึ่งเด็ดขาดไปแล้วผมเข้าใจแล้วก็สมาชิกอีกหลายท่านก็เข้าใจว่าจะกระทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในสมัยประชุมเดียวกันแล้วเหตุการณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ตกเถียงกันในเรื่องนี้ซึ่งการแก้ไขการที่จัดทุกตัวเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันที่ได้ลงมติแล้วและเป็นเรื่องเดียวกันที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะพิจารณาในวันที่16นะครับคือเรื่องการที่ว่าจะโหวตซ้ำได้ไหมนี่ถ้าสรุปประเด็นจะบอกว่าทบทวนคนละเรื่องก็มันประเด็นเดียวกันสาระเดียวกันคือว่าโหวตซ้ำได้หรือไม่นี่คือสาระถ้าตรงไปตัวมาอย่างนี้ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมานะครับถ้าเรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสภาก็จะยังไม่พิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อนเพราะมันเป็นการใช้อำนาจของศาลแล้วโดยที่ว่ารัฐธรรมนูญมาตราที่211เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเด็ดขาดครับและมีความผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระทุกองค์กรเพราะนั้นการที่เราจะตัดหน้าไปพิจารณาวันที่4ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนแล้วว่าจะพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่16เหลือเวลาอีก11วันถ้าเราพิจารณาก่อนผมว่าเป็นกระทำที่ไม่ชอบเพราะมันเป็นการย้อนแย้งกับที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะพิจารณาเรื่องเดียวกันแล้วถ้าหากว่าเมื่อวานได้มีการพิจารณาและลงมติเรื่องนี้ถ้าวันที่16ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำวินิจฉัยไม่ตรงกับมติขอสภาท่านลองคิดดูว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับใครเพราะในรัฐธรรมนูญเขียนชัดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเด็ดขาดและมีความผูกพันกับรัฐสภาและรัฐสภาต้องย้อนไปใหม่ทำให้ความเชื่อถือของรัฐสภานะครับก็อาจจะขาดความเชื่อถือเพราะเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญการพิจารณาเขาเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการพิจารณาเสร็จถ้าเรารอให้ถึงวันที่16ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจบแล้วเราจะเอาเรื่องของเราที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาพูดจาทบทวนได้แต่เราต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการผูกพันเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าเรื่องนี้ในประการแรกข้อตกเถียงยังไม่ได้ข้อยุติว่ายัตติที่จะทบทวนยัตติของเราเองตามรัฐธรรมนูญซึ่งตามข้อบังคับพูดไว้ชัดเจนแล้วนั้นจะกระทำได้หรือไม่สมควรจะกระทำหรือไม่นะฮะอันนั้นเป็นประการประการที่สองที่สำคัญสูงสุดคือว่าเรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะทบทวนคือเรื่องว่าลงมติเลือกนายกกระทำซ้ำได้ไหมทำได้ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกับที่รัฐศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในวันที่16นี้แล้วอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเด็ดขาดสภาจะพิจารณายังไงก็ตามถ้าศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็เราต้องปฏิบัติตามเราไม่สามารถจะรู้ได้นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงทำไมเราต้องรอเหตุผลอะไรที่เราต้องทำผมไม่อาจสามารถจะบอกได้แต่ในฐานะที่ประธานรัฐสภาซึ่งเป็น ผู้นำขององค์กรคือรัฐสภาเราไม่สามารถจะนำองค์กรของเราให้มันมีปัญหากับองค์กรซึ่งจะตัดสินเรานะฮะเราพร้อมที่จะทำตามสมาชิกถ้าหากว่าข้อเสนอนั้นเป็นข้อเสนอที่ไม่สามารถที่จะไปย้อนแย้งและต้องย้อนไปย้อนมาหลายรอบซึ่งจะทำให้ความเชื่อถือลดลงผมต้องขออภัยไม่ได้รีบว่าปิดหนีเพื่อไม่ให้พี่ปลายรัฐธรรมนูญ272ที่รอเวลาเกือบชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกครบเพื่อจะได้ประชุมแล้วก็เลื่อนวาระ272ที่พรรคก้าวไกลและสมาชิกหลายท่านอยากจะอภิปรายก็อยากให้อภิปรายเต็มที่เมื่อวานก็อยากแต่สมาชิกไม่ยอมที่จะนำเรื่องนี้มาพิจารณานะครับแล้วก็เอาเรื่องด่วนที่ไม่อยู่ในวาระซึ่งมีสิทธิ์ทำได้ครับเสนอได้เรื่องด่วนแต่เรื่องด่วนนั้นคือทบทวนมติวันที่19ของรัฐสภาเองซึ่งได้พิจารณาตามข้อบังคับที่151อย่างที่บอกว่ามันเด็ดขาดไปแล้วและสมาชิกย้อนแย้งผมไม่ได้ว่าปฏิบัติเพื่อฝ่ายใดหรือกีดกันแต่ฝ่ายใดไม่งั้นจะไปรอถึงชั่วโมงเหรอเพราะถ้าสมาชิกมาไม่ครบแค่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถจะเลิกประชุมได้แต่ผมเห็นว่าเจ้าก็ยังมี272ซึ่งสมาชิกสนใจยื่นมาแล้วตามข้อบังคับและประชาชนก็สนใจก็อยากให้พูดเรื่องนั้นให้หมดแต่พอไปพูดจาแถลงว่าประธานปิดเพื่อไม่ให้พูดถึง272ที่ปิดสวิตช์สวผมไม่เกี่ยวนะครับว่าจะปิดสวิตช์สวจะปิดสวิตช์ใครแต่เมื่อเรื่องมันอยู่ในวาระก็อยากให้พิจารณาครับก็ต้องถามเหตุผลว่าทำไมไม่เลื่อนพูด272ส่วนเรื่องที่ว่าจะพิจารณา อะไรทบทวนผมว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาจบแล้วทบทวนได้ครับดีไม่ดีอาจจะไม่ต้องทบทวนเลยเพราะศาลรัฐธรรมนูญมีมติตรงกันว่าเสนอซ้ำได้หรือซ้ำไม่ได้เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเด็ดขาดครับก็อยากจะกล่าว
ว่าครับก็สมาชิกไม่ยอมเพราะจะลงมติเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาวันที่16ถูกไหมครับถ้าสภาพิจารณาลงไปแล้วมันขัดแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญลองคิดดูที่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วผมคิดว่าอาจจะไปต่อก็ได้หรือไม่ไปต่อก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเลือกนายกซ้ำได้ก็คงอาจจะไม่ยอมเลื่อนก็ได้นะครับในวาระที่หนึ่งวาระเรื่องนายกว่าเอ้าก็ไม่จำเป็นต้องเลื่อนเนี่ยเพราะมติว่าเสนอซ้ำได้ก็อาจจะเสนอได้ซึ่งผมดูแล้วมันจะกระทบเถือนต่อบุคคลที่จะเสนอด้วยวิธีการด้วยเรานึกวิธีการเนี่ยเสนอมาทำไมทบทวนแล้วไม่ยอมที่ว่าจะให้วาระที่หนึ่งเอาวาระสองขึ้นมาพิจารณาดูเหมือนผมไม่ได้กล่าวดูเหมือนว่าจะทำให้สภามันเกิดความสับสนต่อบุคคลภายนอกและเรื่องที่ไม่ควรจะทำนะวันที่16ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจบทุกอย่างก็เดินหน้าได้ทั้งเลือกนายกจะเลือกซ้ำเดิมถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกได้ก็เสนอเดินเลือกเลยถ้าบอกไม่ได้ก็เสนอคนใหม่มาตามการวินิจฉัยมันสิ้นสุดแล้วเพราะว่ามันเป็นองค์กรสูงสุดที่จะพิจารณาในเรื่องของรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติขององค์กรรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและ องค์กรรัฐสระต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างนั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ศาลมันจะใหญ่กว่าสภามันไม่มีใครใหญ่กว่าใครครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ต้องปฏิบัติประธานรัฐสภาก็เป็นประธานองค์กรของรัฐสภาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจะปฏิบัติยังไงครับก็อย่างว่าทำไมไม่ใช้เวลาที่เหลือหรือว่าก็จะอภิปรายแล้วลงมติลองทบทวนดูครับลงมติเอาบอกว่าสมมติว่าลงมติว่าเลือกซ้ำได้เอาก็เลือกซ้ำแล้วศาลรัฐธรรมนูญเป็นไงอันนั้นมันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดศาลด้วยครับแล้วคนที่จะถูกกล่าวหาคือประธานรัฐสภาครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้น ไม่มีข้อบังคับเรื่องอำนาจศาลแต่กฎปฏิบัติการพิจารณาของรัฐธรรมนูญมันผูกพันที่เราต้องฟังครับ แน่นอนที่ผมปิดไปเพื่อให้ยติที่เขาสงสัยก็ค้างอยู่เมื่อเปิดสภาเมื่อไหร่เปิดแล้วประชุมสภาก็ยติของคนรัฐสมาชิกก็พิจารณาแล้วยติของวุฒิสมาชิกก็พิจารณาซึ่งถ้าเห็นตรงกันว่าพิจารณาได้หรือไม่สามารถพิจารณาได้ก็ว่าไปตามแต่มันจะหมดประเด็นเรื่องของการละเมิดสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวันที่16นี้อันนี้สิ่งที่ผมระมัดระวังและไม่กระทําให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาถูกไหมครับก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเราไม่รู้อนาคตเราต้องพิจารณามันก็จะเสืออยากจะได้มีนายกรัฐมนตรีเข้าใจผมจึงบรรจุวันที่4เอาไว้ตั้งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่3เผื่อว่าสามารถจะพิจารณาได้จะได้มีนายกเร็วไงก็จะพิจารณาตอนนั้นไม่ใช่พอเริ่มก็ทบทวนมติของตัวเองไม่เคยมีครับยืนยันผมอยู่ในสภามา40กว่าไม่มีการทบทวนมติที่รัฐสภาได้ลงมติไปแล้วโดยไม่มีเหตุผลนะครับแล้วเรื่องนี้สำคัญคือเรื่องเดียวกันนี่แหละใช่ไหมนักข่าวก็ต้องรู้เรื่องเดียวกันนี่แหละศาลจะพิจารณาวันที่16นะแล้วถ้าปล่อยไปมันเกิดความเสียหายผมที่อยากฟังให้สมาชิกฝ่ายก็เปิดเต็มที่ถ้าไม่งั้นก็ไม่นัดประชุมวันที่4นะครับเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายใน2ยติก็เมื่อวานอยากจะฟังอยากจะให้อภิปรายเต็มที่เลยถูกไหมครับจึงรอมาเป็นชั่วโมงเพื่อเปิดให้ผู้ที่จะอภิปรายแต่ไม่ยอมอภิปรายเรื่องนี้ไงผมก็สงสัยไม่ยอมแล้วจะนำความเสียหายสู่สภาคือเอาเรื่องที่ศาลกำลังจะพิจารณามันสุ่มเสี่ยงมากครับ
ก็ไม่เป็นไรพิจารณาไปแต่ต้องหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเพราะนั้นการประชุมรัฐสภาคราวหน้าก็ต้องประชุมหลังวันที่16คือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ยัตติทั้ง4ยัตติรวมทั้งการพิจารณาเลือกนายกและการแก้ไขพระราชบัญญัติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ272ก็ยังอยู่ครับอยู่ครบถ้วนก็พิจารณาตามนั้นแต่สิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้คือกระทำก่อนนะโดยเฉพาะการทบทวนเนี่ยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยส่วน272ไม่เกี่ยวครับเมื่อวานถ้าพิจารณาก็จบอาจจะพิจารณาตามขั้นตอนแต่ว่าการพิจารณารัฐธรรมนูญมันมีขั้นตอนต้องเว้นไว้กี่วันอะไรต่ออะไรครับยืนยันว่าการเลื่อนเมื่อวานสั่งเลื่อนเมื่อวานเป็นทางออกที่ดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองเพราะศาลกำหนดแล้วว่าจะวินิจฉัยวันที่16ถ้าเราวินิจฉัยลงเตโอวัดผมไม่แน่ใจอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แต่เราควรจะสุ่มเสี่ยงไหมเหลือเวลาอีกแค่10วันและจำเป็นไหมเพราะในที่สุดก็ต้องฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใครจะปฏิเสธไม่ฟังก็ได้ไอเราเป็นองค์กรใหญ่เหมือนกันเท่ากันครับแต่รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้และรัฐธรรมนูญได้กำหนดชัดเจนในมาตรา211คือคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญถือเด็ดขาดและผูกพันกับคนแรกเลยเขาเขียนผูกพันกับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระทั้งหลายลองคิดดูจะให้ผมทำไงไม่ได้หนีทำไมครับไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าทำไปเกิดความเสียหายครับไม่จำเป็นต้องดีเพราะอยากฟังด้วย272ครับจึงบรรจุไว้และรอเป็นชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกได้ผมอยากขอให้พูดอย่างเป็นธรรมพูดอย่างจริงใจประธานรอหรือเปล่ารอทำไมก็รอให้พี่นา272ซึ่งท่านอยากจะอภิปรายแล้วท่านก็จะบอกว่าจะไปอะไรนะจะไปนำเสนอมาเพื่อทบทวนซึ่งก็ยัง50-50ทบทวนได้หรือไม่เห็นด้วยไหมก็ต้องอภิปรายยาวใช่ไหมฮะแล้วอภิปรายเรื่องเดียวกันที่ศาลผมรู้ผมย้ำอีกศาลกำลังจะพิจารณาเพราะนั้นก็ทำไม่ได้ครับเชิญครับก็ต้องดูวันที่16ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรออกมาแล้วก็คิดว่าถ้าเราพิจารณาวันที่17คงจะเป็นเหมือนกับออกวันที่4แล้วนัดประชุมวันที่3แล้วออกนัดประชุมเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าจะทำให้เร็วที่สุดคือถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วสามารถประชุมได้ก็ต้องเรียกประชุมภายใน3วันคือ18และ19นี่ครับนะก็ต้องดูให้เร็วที่สุดแต่ไม่ผิดต่อข้อบังคับนะครับแล้วต้องกระทำได้อย่างสง่างามที่บอกว่าประธานสภาไม่สง่างามที่ปิดถ้าทำไปนะครับมีมติออกมานะผมว่าสภาจะไม่สง่างามเพราะต้องทบทวนตัวเองหลายรอบไอ้คราวนี้ก็ต้องทบทวนนะเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งให้ทบทวนแล้วเดี๋ยวจะทบทวนอีกเพราะต้องมีคนเสนออีกว่าไอ้ที่มาทบทวนนั้นไม่ถูกผมว่าอันนั้นไม่สง่างามนะแต่ถ้าชี้แจงไปมากกว่านี้หรือพักดำเนินการต่อมันก็ปานรูปเดิมนะผมต้องรักษาอะไรภาพลักษณ์ของสภาครับไม่มีหนีไม่รู้จะหนีไม่มีเหตุผลใดๆเลยและที่รอก็รอให้พิจารณา272อย่าเอาประเด็นว่าประธานไม่อยากให้พิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา272มันเป็นไม่เป็นข้อเท็จจริงพฤติกรรมข้อปฏิบัติข้างหลายยืนยันได้ชัดเจนว่าประธานต้องการให้อภิปราย272นะครับแต่สมาชิกไม่อยากจะอภิปรายไม่ได้มีการขอเลื่อนเลยแต่สมาชิกจะใช้เวลาในการที่ว่าก็พูดเยอะก็คือทบทวนครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับขอบคุณมากครับชัดเจนนะนี่นะครับนี่ครับโอเค